ก็ได้ครับตะปะกุกกันตอนนี้นะกินนะยอดกินได้เลยนะเนี่ยนี่กินได้เลยเด็ดกินได้เลยนะเนี่ยที่บ้านเลขที่9ทับ100หมู่ที่1ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเป็นบ้านของนายรุ่งโรจน์วงอยู่ชายวัย56ปีผู้ซึ่งอยู่กับธรรมชาติและการสร้างสรรค์โดยภายในบ้านของนายรุ่งโรจน์จะปลูกผักกูดซึ่งเป็นไม้ล้มลุกประเภทเฟิร์นและนำมาทำอาหารได้บนเนื้อที่กว่า1ไร่ในแต่ละวันก็จะเก็บยอดผักกูดนำออกมาขายกิโลกรัมละ50บาทและขายพันผักกูดให้กับผู้ที่สนใจจะนำไปปลูกถุงละ10บาทซึ่งนายรุ่งโรจน์บอกว่าเขาเองก็เคยซื้อต้นกล้าผักกูดมาปลูกจำนวน 6,000 ต้นเมื่อประมาณ 3-4 เดือนก่อนจนถึงทุกวันนี้สามารถเก็บขายได้ทุกวันภายในสวนผักกูดยังปลูกต้นมะพร้าวต้นกล้วยและอื่นๆเพื่อให้ร่มเงาเพราะผักกูดเป็นพืชที่ชอบความร่มเย็นต้นไม้ที่ปลูกยังนำมาต่อยอดสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่งด้วยด้วยจะสังเกตได้ว่าในช่วงสายๆของทุกวันหลังเก็บผักกูดแล้วนายรุ่งโรจน์จะนำผลผลิตในสวนคือต้นมะพร้าวเล็กนำมาประดับตกแต่งเป็นไม้บอนไซมะพร้าวเพื่อนำมาขายในราคาต้นละ300บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับขนาดของต้นซึ่งถือว่ามีราคาถูกเพราะใช้วัตถุดิบภายในสวนโดยไม่ต้องออกไปหาซื้อเพิ่มเติมเรียกได้ว่านายรุ่งโรจน์จะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นประจำทุกวันเกษตรกรผู้ขยันขันแข็งรายนี้บอกว่าสาเหตุที่ปลูกผักกูดขายเพราะดูแลง่ายเพียงแต่ใกล้แหล่งน้ำและมีความเย็นก็สามารถเติบโตรวมทั้งเป็นสมุนไพรใช้รักษาโรคเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพสามารถนำไปปรุงอาหารได้อย่างหลากหลายเช่นแกงผัดลวกจิ้มกับน้ำพริกเป็นต้นไม่น่าเชื่อว่าการปลูกผักกูดขายและทำบอนไซมะพร้าวเกิดจากการศึกษาจาก YouTube ล้วนๆโดยนายรุ่งโรจน์สามารถอธิบายได้อย่างคล่องแคล่วว่าหลังเก็บผักกูดแล้วก็จะนำลูกมะพร้าวที่เพิ่งแตกยอดอ่อนหรือเริ่มมีใบนำมาปลอกเปลือกออกจากนั้นนำไปฝังจนรากงอกเมื่อมียอดออกก็จะตกแต่งและควบคุมทรงต้นอีก1ปีจนลำต้นอวบใหญ่แต่ไม่ให้สูงก็จะได้รูปทรงของต้นมะพร้าวบอนไซที่มีความงดงามเป็นที่ต้องการของตลาดผู้นำไปประดับตกแต่งบ้านคอนโดมิเนียมร้านคาเฟ่ร้านอาหารหรือนำไปเป็นของฝากเพราะบางคนเชื่อว่ามะพร้าวเป็นพืชมงคลอีกด้วยนอกจากผักกูดและมะพร้าวในสวนยังมีกล้วยและอื่นๆแบบผสมผสานอย่างแท้จริงเช้าถึงเช้าถึงเที่ยงเลยอยู่ทางล่างเช้าถึงเที่ยงรดน้ำดูพื้นที่ดูหญ้าดูอะไรทั้งอย่างครับผมเก็บไม่เกินวันละ3โลผมกลัวมันโทรมนะเพราะว่าผมต้องขยายพันธุ์ไข่เขาด้วยนะขยายพันธุ์ไข่เขาได้ขายกิโลละ50บาทครับแล้วพันละครับพันผมขายถุงละ10บาทถุงละ10เรามีพื้นที่จำกัดเนาะพื้นที่ไร่กับอีก1งานทีนี้เราจะไปทำไร่อ้อยทำนามันก็ไม่พออ่ะไม่พอเลยเราต้องหาไอ้ไม้ที่มันให้ผลผลิตทุกวันให้เงินทุกวันสร้างเงินทุกวันแล้วพอทำผักกูดตั้งใจทำผักกูดเสร็จปั๊บทีนี้ผักกูดเป็นพืชที่ต้องทำตอนเช้าอย่างเดียวรดน้ำเก็บยอดเป็นตระกูลเฟิร์นนะงานเราจะหมดครึ่งวันถ้าเกิดเราไปทำตอนบ่ายเราทำตอนบ่ายพกผักกูดเนี่ยเวลาโดนแสงแดดแรงๆเขาจะเหี่ยวเหมือนตายแต่เขาไม่ตายเราจึงต้องเก็บผักกูดตอนเช้าพอหลังจากงานตรงนั้นเต็มตอนบ่ายเราไม่มีงานละเราก็เริ่มหางานพวกนี้มาทำเป็นมะพร้าวบอนไซลองดูก่อนมันพอไปได้ตอนนี้นะนี่นะครับเป็นอย่างนี้แหละประวัติเราไปเรียนรู้การทำมะพร้าวบอนไซเราดูYouTube ความชอบของเราด้วยนะทั้งผักกูดทั้งบอนไซนี่แหละเราวางแผนว่าที่เรามีน้อยเราจะหาอะไรที่ทำให้มันคุ้มนะให้มันคุ้มทำมะพร้าวมันใส่ได้ยากไหมครับไม่ยากเลยครับเพียงแต่ใช้เวลาดูแลเขาแค่นั้นแหละ
แล้วเราไม่ต้องไปดูเขาทุกวันนะอย่างยอดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นหน้าฝนก็จะเดือนละ1ครั้งนะทำการกรีดตกแต่งเขานะถ้าเกิดเป็นฤดูนี้ฤดูร้อนฤดูหนาวประมาณ2เดือนแต่ฤดูร้อนฤดูหนาวจะเสียตรงที่ว่าเราต้องรดน้ำเขารดน้ำเขา2วันรด1ครั้งตอนเช้าให้รดน้ำตอนเช้านะกว่าจะเป็นบอนไซมะพร้าวนี่ก็เป็นปีเลยเหรอครับใช่มั้ยเออมันใช้เวลาครับเราดูง่ายครับถ้าอายุเขามากเขาจะมีข้อออกเหมือนเราปลูกต้นมะพร้าวนะครับนี่เป็นข้อออกข้อยาวออกข้อลำต้นครับแค่นี้เองไม่มีอะไรยากเลยไอ้นี้ผมเริ่มที่350เนาะมีกะลาด้วยนะมีกะลาเพราะว่าผมขายถูกตรงที่ว่าวัตถุดิบผมหาง่ายแล้วมันเป็นงานรองจากงานทําประกูดนะอีกหน่อยผมก็จะอัพราคาขึ้นที่ไปถ่ายต้นใหญ่อ่ะนะอันนั้นจะเริ่มอัพราคาขึ้นก็คือตามไซส์ตามไซส์แล้วอันนี้ก็จะเป็น400 500ขึ้นละเดี๋ยวมาเยอะมั้ยสั่งมาประมาณ 6,000 ต้นเวลาเขาขายแล้วนี่เขาจะแตกหลายทางนี่นะแตกหลายได้ต้นไหมถ้าเราไม่ถอนขาครอบครัวผมเขาอยู่บ้านครับนี่ไงที่เราจะแต่งกระบอก